you waiting for? I can give you yes some more. Attention. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาลูมทัวร์ห้องเก็บของติ่งของเรากันนะคะก็เราทำคลิปลูมทัวร์ไปล่าสุดคือปีที่แล้วนะมาดูกันว่าปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะเริ่มที่อันนี้นะคะจะเป็นตู้เก่าของเรานะแล้วก็เอาไปทาสีขาวมานะคะเพราะว่าอยากได้ตู้สีขาวนะประมาณนี้ช่องแรกอันนี้จะใส่เป็นกู๊ดจาก Seven Summer Store นะคะก็เคยรีวิวทั้งหมดที่เราซื้อไปแล้วไปดูกันได้นะจะมีเป็นกระเป๋าชักกี้นะคะชุดชักกี้แล้วก็เป็นถังขยะแล้วก็มีกระบองเวอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีที่จะเก็บแล้วนะถัดลงมาข้างล่างอันนี้นะคะจะเป็นพวกชักกี้กับแมกเนตที่มันมีเกินนะเรามีเป็นแมกเนตพี่เจบีกับยองแจนะคะแล้วก็ชักกี้เป็นพี่มาร์คพี่เจบีน้องแบม2ตัวนะคะเราเคยสั่งแมกเนตพี่มาร์คไปนะคะแต่ว่าสั่งกับร้านที่ไทยไป8ตัวแล้วก็ไม่ได้ของนะคะเขาคืนเงินเสียใจมากเลยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นสร้อยมาร์คแบมนะคะจากยูนิตที่ญี่ปุ่นนะคะมี2อันถัดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของน้องแบมนะคะเป็นของจาก AIS นะคะแล้วก็จะเป็นของแบ็คแฟตเตอร์นะเป็นมิดเดี่ยวน้องแบมนะคะประมาณนี้ถัดลงมาข้างล่างอันนี้นะคะก็ยังจะเป็นของน้องแบมอยู่นะจะเป็นของ CP นะคะแล้วก็ของแจ็คนะ CP ก็จะมีอันนี้โปรติแล้วก็ข้างนอกนะคะแล้วก็แจ็คไม่ค่อยได้เก็บก็เลยมีเท่านี้นะคะแบบไม่ได้กินเท่าไหร่เลยส่วนอันนี้จะเป็นของอีสกินนะคะแบบนานมากแล้วเพิ่งหาเจอลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นพวกของแถมรอบพีนะคะก็จะมีทั้งแบบแกะแล้วก็ไม่แกะนะแบบอันนี้แกะแล้วอันนี้ยังไม่แกะส่วนใหญ่ไม่แกะก็จะอยู่ในซิลอยู่นะประมาณนี้นะคะรวมกันหลายๆอัลบั้มถัดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของแบบจิปาถะมากก็อันนี้จะเป็นผ้าน้องแมมนะคะจากงานวันเกิดน้องแบบเขาแจกมาส่วนอันนี้จะเป็นสเต็ปบายสเต็ปพี่มังนะคะงานพี่มาร์คตอนนั้นมี2อันแล้วก็ข้างหลังอันนี้จะเป็นขวดเปล่าอโลนนะจากงานอโลนที่ JB นะคะแล้วก็อันนี้คือเคยซื้อมานานมากส่วนอันนี้จะเป็นแก้ว S นะคะแบบซื้อครบเท่าไหร่สักอย่างนึงแล้วก็จะแถมอันนี้มาจากเซเว่นนะส่วนอันนี้จะเป็นกล่องแก้วของพี่มาร์คนะคะ XC3 ประมาณนี้ถัดลงมาอันนี้ล่างสุดแล้วแบบกองกันมากเป็นตุ๊กตาจากบ้านบาบ้านไทยอะไรอย่างนี้นะก็จะมีหลายๆตัวอยู่ในนี้นะคะแบบเรายังไม่ได้เอาออกมาเพราะว่าน้องไม่มีชุดมีประมาณนี้ถัดมาข้างๆกันนะคะจะเป็นตู้ใหญ่แบบนี้เราชอบตู้นี้มากนี่นะคะแบบของเยอะมากเลยตู้นี้บนสุดอันนี้เราจะใส่เป็นฟิกเกอร์นะคะแล้วก็จะเป็นอากาบงอากาบงก็คือตั้งแต่ EP แรกปีที่แล้วเราหาไม่เจอนะคะทุกคนมีอยู่ประมาณนี้แบบหายไปเลยต้องแบบไปตามหาตอนคอนละส่วนอันนี้จะเป็นมินิบงนะคะของพี่มาร์ค3สเต็ปอันนี้จะเป็นฟิกเกอร์เวอร์2นะคะก็จะมีครบทุกเมมเบอร์นะส่วนอันนี้จะเป็นพวกไลท์สติกนะคะนี่ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องฟิกเกอร์เวอร์แรกนะคะเวอร์ไฟล์มีอยู่3ตัวก็เลยเอาออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหลังเป็นกล่องฟิกเกอร์เวอร์3นะคะมี7เมมเบอร์เหมือนกันส่วนอันที่เราเอาออกมาข้างนอกก็คือเรามีซ้ำๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นของการ์ตูน by God Seven Summer Store นะคะจะเป็นชักกี้เบอร์4 7 member แล้วก็แมกเนต7 member ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเล่นชักกี้นะคะแล้วก็มีแบบเพ่นสติกเกอร์ปากกาอะไรประมาณนี้นะคะถัดลงมาข้างล่างนี้จะเป็นโซนของพี่มาร์คนะคะก็อันนี้จะเป็นลิปสติกนะคะของจีนอะที่พี่มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่แน่ใจเป็นงานของที่จีนก็จะมี2สีนะคะยังไม่เคยแกะลองเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นเซตเจลพี่มานะคะจะมี2เซตเป็นเซตเล็กกับเซตใหญ่อันนี้นะก็เราเอาของพี่มาออกมาข้างนอกบ้างประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กอันแรกของพี่มานะคะก็ที่ภูเก็ตนะนี่มี2อันก็อันนึงแกะแล้วอันนึงยังไม่ได้แกะนะคะถัดลงมาข้างล่างอันนี้ก็ยังจะเป็นโซนพี่มาร์คอยู่นะคะมีประมาณนี้ก็จะมีป้ายไฟพี่มาร์คนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นพวกถุงถุงเสื้อถุงอะไรต่างๆนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจของพี่มาร์คนะคะเราเคยอันบ็อกไปมี2อันนะคะอันนี้เป็นแก้วพี่มาร์คเราออกมาข้างนอกนะแล้วก็เป็นสร้อยพี่มาร์คอันนี้ของ XC3 ไปเลยนะคะ KX3 เราแบบซื้อมาทุกอย่างแต่ว่ายังไม่เคยลงเลยแบบนานมากแล้วมีใครอยากดูอีกมั้ยคะ
ันนี้จะเป็นกล่องเราเคยรีวิวไปเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวของพี่มาร์คนะคะที่จีนที่พี่มาร์คออกเพลงมันเป็นช่วงที่พี่มาร์คออกเพลงที่จีนอะแล้วก็อันนี้จะเป็นของบ้านสักบ้านนึงนะคะเป็นบ้านสายอันนี้ก็ของบ้านชายเหมือนกันจากงานสเต็ปบายสเต็ปนะอันนี้จะเป็นโฟโต้เซตนะคะเราเอาโปรการ์ดออกมาข้างนอกแล้วส่วนอันนี้เป็นถุงจากสลุนนะคะเราซื้อเป็นสร้อยข้อมือกับสร้อยคอมานะก็เลยเป็นซองแบบนี้ผ่านมาข้างล่างอันนี้สุดท้ายแล้วเป็นพวกนิตยสารนะคะเรามีประมาณนี้แบบไม่ค่อยได้เก็บนิตยสารเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นของพี่มาร์คก็ของแบมนะคะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ไทยอะไรอย่างนี้นะมาที่ชั้นอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะชั้นบนสุดเนี่ยคือตอนนี้เราไม่มีที่แล้วนะคะแบบว่าใส่ไม่พอก็อันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นชักกี้นะคะอันนี้มีทั้งหมด7เมมเบอร์นะก็มาร์คแบมจะมี2เวอร์นะคะแล้วก็เมมเบอร์อื่นก็เวอร์1เวอร์2แล้วแต่ที่เราจะหาได้นะช่วงนั้นไม่ค่อยได้เก็บชักกี้เท่าไหร่ก็เลยมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้ชอบมากก็คือเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของทั้ง2คนนะคะก็คือเป็น Point of View You ของยุกยอมเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าหลายบัมมีอยู่ประมาณ4บัมนะคะที่เราซื้อมานะก็จริงๆมีอีกอันนึงนะคะก็รอเขามาส่งอีกนะส่วนอันนี้ชอบมากคือเราได้ทรายมาค่ะทุกคนแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแอบๆอยู่ประมาณนี้นะคะคือมันใส่ไม่พอแล้วส่วนข้างบนอันนี้เป็นทรายโปสเตอร์นะคะจากงาน Vivo เนาะคือนานแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่กรอบเพื่อแบบได้ใส่มาไม่นานเท่าไหร่เลยก็ไว้ตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างนะคะจะเป็นประมาณนี้นี่นะคะก็อันนี้เห็นว่ามันสวยดีนะคะเป็นแบบโปสการ์ดที่มีลายเซ็นแบบไม่ใช่ลายเซ็นสดนะจากงานอะไรสักอย่างนึงของเกาหลีนะคะตั้งแต่แบบ Arriver สวยดีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดแรงหน่อยหรือว่าการ์ดที่เราชอบอะไรนี้ก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะอันนี้จากน่าจะ7 for 7มั้งชุดนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เป็นโพลารอยด์เสื้อบาสนะคะจาก Ion You แล้วก็อันนี้คือการ์ดอัดนะคะน่าจะ Turbulence มั้งนี่แล้วก็อันนี้ชอบมากเป็นการ์ด VIP นะคะจาก Con Key Spinning ของยุโรปนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเรียงชักกี้เวอร์3นะคะ7ตัวประมาณนี้ลองจะบีดเบียดกันหน่อยไม่มีที่จะเก็บแล้วส่วนถัดมาอันนี้จะเป็นของพี่เจบีทั้งชั้นนะคะเป็น Good Alone นะประมาณนี้นะคะก็เราเคยรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะเผื่อแบบใครอยากดูอันนี้เป็นสลิปมีประมาณนี้นะคะอย่างละอัน2อันแล้วก็ถัดมาข้างล่างอันนี้จะเป็นชั้นพี่จินยองนะคะแบบแทบจะเป็นเฮียๆทั้งหมดเลยประมาณนี้เราไม่มีให้ไกลนะคะตอนนั้นแบบมันแพงแล้วเราไม่ได้ซื้ออ่ะก็อันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของพี่จินยองนะคะตอนแรกมี4อันแต่ว่าเราขายไปอันนึงแล้วนะส่วนอันนี้เป็นเฟรมรูปนะคะซื้อมาอันนึงเราชอบรูปนี้อันนี้เป็นโฟโต้การ์ดเซตนะคะน่าจะจากคลิปสปินนิ่งได้สุ่มมาจากกล่องสุ่มโพลาร็อกนะคะส่วนอันนี้ก็พวกของต่างๆนะคะแบบโปสการ์ดอะไรกล่องต่างๆอะไรงี้ของเฮียๆนะคะแล้วก็มีพี่ JB แอบอยู่ตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าแบบมันสีมันเข้ากันเห็นปะประมาณนี้แล้วก็ถัดมาข้างล่างอันนี้เหมือนตู้ JJP เลยทุกคนก็สุดท้ายอันนี้เป็นของ Worst 2นะคะ JJP อันนี้เป็นโฟโต้เอเซ่นะคะตอนแรกเรามีเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้ขายไปแล้วเหลือประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นบัมแรกของ JJP นะคะก่อนที่จะเป็นก็7เนาะแบบช่วงนี้มันแพงนะคะเราเพิ่งตามเก็บเองอันนี้เป็น Worst 2นะคะมี2อันแล้วก็อันนี้คือWorst 2บัมเกาหลีหมดเลยมีประมาณนี้อันนี้ก็ขายไปบ้างแล้วเหมือนกันแล้วก็อันนี้มีแอบของสโลแกนโปรเจกต์ของมาร์คแบมนะคะจากเบอร์นะประมาณนี้ถัดมาจะเป็นตู้ประมาณนี้นะคะเป็นแบบ12ช่องอันใหญ่ๆคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าเราเปลี่ยนการจัดนะช่องนี้เราจะใส่เป็นพวก DVD รายการต่างๆอะไรงี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นของ365พัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตามที่มันเขียนไว้นะถัดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของเวอร์ไทยนะคะนี่ก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะเราไม่ค่อยได้เก็บเลยส่วนนี้จะเป็นของไต้หวันนะคะถัดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของเซเว่น for 7นะคะแล้วก็มี Present You and Me นะ
ก็อันนี้เป็นของ7 for 7มันจะสิ้นสุดตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็น Present Edition นะคะแล้วก็นี้เป็น Present You and Me 3 Verb มันแบบสีอ่อนนิดนึงไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ก็มีอันนี้เรายังไม่เคยแกะนะคะส่วนนี้ก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันอาจจะมีที่ได้ทำคลิปแกะเล่มนี้นะคะนี่ก็ข้างในมันจะเป็นGuard Unit นะคะก็มาลองดูว่าเราจะได้คู่ไหนนะคะก็จะเป็นของเวอร์แรกนะคะเราซื้อมานานมากๆแล้วถัดมาอันนี้จะเป็นBest of Love นะคะแล้วก็มี Eye on You เราแบบไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เลยบัมนี้นะส่วน Best of Love ซื้อเยอะมากแล้วก็มีอันที่ยังไม่ได้แกะอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบอาจจะได้แกะอีกอันนึงหรืออาจจะไม่ได้แกะเลยนะอันนี้เพราะแบบเรามีเยอะมากแล้วนะอันนี้จะเป็นของ Edge นะคะแล้วก็เราไม่ค่อยได้เก็บอีกเหมือนกันอันนี้แบบเท่าที่ตามได้ส่วนใหญ่คือเรากินแล้วเราก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยเสียดายเหมือนกันประมาณนี้ถัดมาช่องตรงกลางนะคะอันนี้ตรงกลางนะอันนี้จะเป็นบั้มเกาหลีเวอร์แรกๆของเรานะมีไม่ค่อยเยอะนะคะแบบเพิ่งมาตามเก็บหลังๆอีกเหมือนกันนี่ก็มีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นฝาย2อันถัดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของ Arriver นะคะแล้วก็ Identify นะ Arriver ก็มีอันที่ยังไม่แกะนะคะอันนี้นะนี่นะคะก็น่าจะไม่ได้แกะอีกแล้วนะแบบได้มานานมากน่าจะตั้งแต่คอนสีภาคตอนนั้นที่เขาแถมบัมประมาณนี้นะคะแล้วก็หันมาข้างล่างอันนี้จะเป็นของTurbulence นะคะแล้วก็ของ Call My Name Turbulence มันจะมีแปดปกนะคะแต่ว่ามันจะมียุคยอมซ้ำมาอันนึงนะคะไม่แน่ใจว่าอันไหนอ่ะจะมีซ้ำมาอันนึงแล้วก็ Call My Name อันนี้มีอยู่ประมาณนี้นะคะมีเวอร์ A แค่เวอร์เดียวเองแบบเวอร์ A หายากมากตอนนั้นแล้วก็มีที่ยังไม่แกะอีกเหมือนกันน่าจะมีแค่อันเดียวบางที่ยังไม่แกะไม่แน่ใจถัดลงมาข้างล่างอันนี้เยอะมากคือบัมนี้มันการ์ดเยอะมากเราก็เลยซื้อบัมมาเยอะนะคะคือจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าก็มีขายไปบ้างแล้วเหมือนกันเราไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเวอร์ใครบ้างอะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาออกมาข้างนอกนะคะซองจะอยู่ตรงนี้ออกมาเลี้ยงให้มันเป็นรูปประมาณนี้จะมี7ปกแล้วก็มีรวมอีกปกหนึ่งนะคะเป็น8ปกนะแล้วก็มีที่ยังไม่แกะเหมือนกันแบบนานมากแล้วส่วนอันนี้จะเป็นของแถมรอบผีประมาณนี้ถัดมาข้างล่างอันนี้ก็มีอันเยอะเหมือนกันเป็นของ Spinning Top นะคะฝั่งนี้ข้างหน้าน่าจะแกะไปแล้วนะแล้วก็มีข้างหลังที่ยังไม่แกะอีกเหมือนกันนะคะส่วนนี้คือยังไม่แกะเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมรอบผีนะคะถัดมานี้จะเป็นพวกโกลด์6ปีนะคะอันนี้จะเป็นของ7 Edition นะแล้วก็อันนี้จะเป็นประมาณเนี้ยเราเคยอันบ็อกซ์ไปเหมือนกันนะคะแบบนานมากแล้วคลิปแรกๆของเราเลยส่วนนี้จะเป็นของพี่มาร์กนะคะแบบไม่รู้ว่าเห็นกันไหมจะเป็นของพี่มาร์กนะคะอันนี้ก็ของพี่มาร์กเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นพวงกุญแจจาก The New Era นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพินจาก The New Era เหมือนกันเราชอบบัมนี้นะคะก็เลยซื้อมาประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสแตมป์กับเหรียญ6ปีเหมือนกันสวยมากเราชอบถัดมาอันนี้นะคะจะเป็นซีดีบัมปุ่นนะคะแล้วก็จะมีของบัมดรายนายก็มีที่ไม่แกะเหมือนกันของปุ่นมีอันนี้อัน1 2แล้วก็3อันนี้นะเป็นDVD คอนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพวก CD เพลย์อะไรอย่างงี้มาที่อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะจากที่เราเคยรวมทัวร์ไป EP แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคอนสีผ้านะคะจะเป็นแบบโฟโต้บุ๊กเล่มใหญ่ๆหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นของแบ็คแฟคเตอร์นะคะจากกล่องซุ่มอันนี้ก็จากกล่องซุ่มเหมือนกันเป็นพินยุคอันนี้ได้มาจากกอตูนมาซัมเมอร์สโตร์นะคะคือซื้อครบเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาแถมมาแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าที่ปิดโทรศัพท์ของน้องแบมนะคะแบบมันถูกมากตอนเราเห็นคนขายถูกมากเลยซื้อมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นดีมไนท์นะคะเป็นอันแรกมีลายเซ็นพี่จินหยองแต่ว่าจะไม่ได้ว่าอยู่หน้าไหนนะอันนี้นะคะประมาณนี้ยังไม่ตามหาเบอร์2เลยส่วนนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจให้พี่มาร์คแบบนั้นนะคือฝุ่นเกาะเวอร์ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีน้องแบมนะคะถัดมาอันนี้จะเป็นแบบประมาณนี้จะใส่เป็นพวกแบบเซตการ์ดอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นแฟ้มนี่นะคะก็ของออฟฟิเชียลต่างๆส่วนนี้จะเป็นเราซื้อมาใส่เป็นพวกโปรเจกต์อะไรอย่างนี้เป็นใบแบบใบโปรเจกต์อะแล้วก็อันนี้ของไม่แน่ใจนานมากๆตั้งแต่แบบดีแรกๆนี่นะคะ
น่าจะสติกเกอร์นะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกล่องสตาร์คอลเลกชันนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแฟ้มเก็บการ์ดนะคะแล้วเอาการ์ดออกมาหมดแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้จะเป็นพวกซองจากเนี่ยประมาณนี้ที่มันเขียนไว้นะคะก็พวกเทรดดิ้งการ์ดโฟโต้เซตอะไรอย่างนี้ถัดมาข้างล่างอันนี้จะเป็นแฟ้มเก็บการ์ดของเราเองมีใครอยากเห็นไหมคะถัดมานะคะอันนี้แบบตู้สุดท้ายแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นตู้แบบตู้เดิมเลยแต่ว่าเราเอามาทาสีเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นกล่องเราใส่เป็นพวกโปสเตอร์จากคอนอะแบบว่าเวลาเลิกคอนก็จะแถมมาอย่างนี้แล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะส่วนนั้นจะเป็นกระบอกโปสเตอร์ต่างๆอันนี้จะเป็นแบบสโลแกนโปรเจกต์จากคอนเหมือนกันนะคะประมาณนี้ด้านหลังมันก็จะเขียนแบบวิธีกับเพลงต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ครอบแก้วนะคะแบบจากงานต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ครอบแก้วเหมือนกันอันนี้เป็น BK น้องแบมนะคะแล้วก็อันนี้ได้ของแถมมาแบบน่ารักดีถัดมาข้างล่างอันนี้จะใส่เป็นพวกฟิกเกอร์ที่เกินมานะคะจะมีเป็นมาร์คแบมแล้วก็มีพี่แจ็คมาอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือมาร์คส่วนอันที่แบบมันเป็นกล่องเปล่าๆก็คือเราแกะออกมาไว้ตั้งโชว์ข้างหน้าตู้นั้นนะนี่ก็เป็นมาร์คแบมหมดเลยนะคะแบบเราเก็บพี่มาร์คเยอะมากเลยเวอร์นั้นประมาณนี้ประมาณอันนี้จะเป็นของชักกี้เวอร์3ทั้งหมดเลยนะคะที่มันมีเกิดมานะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่มาร์คเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีเป็นพี่แจ็คอันนี้ช่องนึงจะใส่เป็นแบบ4กล่องอะมันจะมีกล่องข้างในอีก2กล่องนะคะแล้วก็ถ้ามีตัวเปล่าก็จะเป็นอีก5ตัวนะคะในช่องแต่ละช่องนะมีประมาณนี้มีน้องแบมมีพี่บีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่มาร์คแล้วก็บนสุดอันนี้นะคะจะใส่เป็นพวกไส้แฟมอะไรอย่างนี้ก็อันนี้จะเป็นของอัลต้าโปนะคะก็เราซื้อ9ช่องมา100ใบแต่ว่าหมดแล้วคือแบบลงมากส่วนนี้ก็จะเป็นแบบถอดมาจากแฟมบ้างหรือแบบไส้แฟมแบบ2ช่อง3ช่องอะไรต่างๆของมีนนะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้9ช่องนะคะแบบช่องเล็กๆจะใส่แบบจิปาถาเวอร์เป็นพวกของแถมอะไรต่างๆนะคะเป็นแบบรูปอะไรอย่างนี้ก็อันนี้เป็นแบบไม่แน่ใจว่าคืออะไรลืมไปแล้วเข็มกลัดอะไรอย่างนี้มีกระจกอะไรเงี้ยแบบอันเล็กๆหน่อยถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตู้ของแถมเหมือนกันนะคะอันนี้จะใส่เป็นอันใหญ่ที่มันเกิน9ช่องอ่ะแบบใส่9ช่องไม่ได้อันนี้แบบจิปาถาแบบตัวคอนสติกเกอร์อะไรงี้อันนี้จะเป็นโปสการ์ดแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแฟนอาร์ตต่างๆส่วนอันนี้ก็ที่แถมมาเหมือนกันนะคะแบบพวกถุงพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อมาประมาณนี้ถัดมาช่องนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบ้านน้องแบมนะคะแบบไม่มีที่จะใส่แล้วเลยไว้ตรงนี้ก่อนมีแพลนว่าจะซื้อตู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ซื้อตอนไหนแล้วก็อันนี้จะเป็นพัดนะคะเป็นส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลอะแบบที่แจกมาต่างๆมีอันนี้ของอาชเมาอันนี้ก็พวกที่ใส่ไส้แฟมเราไม่ได้นะคะเป็นแบบอันใหญ่เกินอะไรเงี้ยก็ใส่ในนี้ถัดมาข้างล่างอันนี้จะเป็นลิ้นชัก2อันแบบนี้นะคะอันนี้จะใส่เป็นชุดชักกี้ทั้งหมดเลยมันเต็มแล้วแล้วก็อันนี้ก็ของชักกี้เหมือนกันอันนี้ก็ของชักกี้นะคะแบบเราเคยซื้อเป็นพวกผ้าพวกวิกอะไรมาแต่ว่าไม่เคยได้ทำเลยส่วนอันนี้จะเป็นหมวกนะคะนี่เป็นหมวกของพี่มาร์คข้อ1ข้อ2แล้วก็อันนี้จะเป็นที่มันมีเกินมานะคะจะเป็นหมวกเหมือนกันคืออันนี้ถัดมาข้างล่างอันนี้นะคะก็อันนี้จะใส่เป็นกระเป๋านะคะจากหน้าคอนอะไรนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะแบบของออฟฟิเชียลต่างๆอันนี้ของออฟฟิเชียลมาเลยประมาณนี้เราไม่ค่อยได้ซื้อในตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นของ XC3 พี่มาทั้งหมดเลยนะคะเราซื้อมาทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่มีตู้จะเก็บแล้วนะคะก็เลยใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะประมาณนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันก็ได้นะบ๊ายบายค่ะ